ดีครับเช้านี้ก็พามาชมธรรมชาตินะพามาดูดอกไมยราบเคยเห็นแต่เป็นน้ำหนาแต่พอมาดูใกล้ๆนะดูดอกใกล้ๆก็สวยดีนะไมยราบเองก็เป็นวัชพืชอีกที่นึงเกลียดกันนะเพราะว่ามันมีน้ำเดินไปน้ำเกี่ยวก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บเป็นแผลได้คนจึงเกลียดไมยราบแต่จริงๆแล้วคุณประโยชน์ของเขานี่ก็ค่อนข้างสูงเป็นทั้งยาสมุนไพรใจว่าเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของแก้ปวดเมื่อยหรือเปล่าตามข้อเคยอ่านเจเป็นวัชพืชได้แต่ถ้าเราจัดหมวดหมู่ไว้ทำให้เป็นไม้ประดับมันก็จะสวยขึ้นมาอีกแบบหนึ่งก็เก็บเอาธรรมชาติยามเช้านะตื่นเช้ามามีโอกาสเดินดูริมรั้วริมสวนอันนี้ก็ในสวนโรงพยาบาลเดินเก็บเกี่ยวเอาความสุขที่อยู่ในธรรมชาติได้หลายๆคนไม่เคยเดินชมธรรมชาติก็ลองดูครับถ้าเราเดินในธรรมชาติดูต้นไม้ต้นหญ้าเราจะมีความสุขมากเลยทำให้สมองโล่งโปร่งคิดอะไรก็คิดออกThank you.